ในเซเลนทิวสอง D Make จะมีฉากจบของเรื่องราวที่เป็นแบบปลายเปิดทุกคนสามารถเลือกเส้นทางของมันได้อย่างอิสระและไม่มีผิดไม่มีถูกทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของเราที่นำพาตัวละครหลักอย่างเจมไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นในคลิปนี้ผมจะไม่ขอเอ่ยว่าฉากไหนควรเป็นจุดจบที่แท้จริงแต่จะขอทิ้งท้ายไว้ให้เพื่อนๆลองคิดตามและเลือกเส้นทางในแบบฉบับของตนเองและสำหรับไอเทมต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในฉากจบนั้นๆผมจะขอวางลิงก์เอาไว้ใต้ดีสคริปชันก่อนจะไปรับชมกันผมขอทุกคนคน,คนละหนึ่ง like. การร่ำลาเส้นทางสายนี้จะเกิดจากการที่เจมพยายามทุ่มเทตามหาแมรี่มาตลอดทั้งเรื่องโดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือเขาจะต้องใส่ใจแมรี่มากกว่ามาเรียยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่มาเรียรู้สึกไม่สบายและขอนอนพักในโรงพยาบาลเจมจะต้องไม่กลับไปเยี่ยมเธอในห้องพักและตั้งใจออกตามหาเบาะแสของแมรี่รวมถึงการที่เขาเปิดดูรูปและจดหมายของแมรี่ซ้ำๆระหว่างเดินทาง เงินไขก็คือการที่เขาต้องไม่เปิดดูมีดของเอเจล่าที่ได้รับมาภายในช่องเก็บของการที่เขาหยิบมีดขึ้นมาดูนั้นอาจเป็นปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากปลิดชีวิตตัวเองเจมยังต้องพยายามรักษาระดับพลังชีวิตของตนเองให้อยู่สูงก็ขีดอันตรายอยู่เสมอนั่นจะแสดงให้เห็นถึงความรักตัวเองหากเจมส์ทำทุกอย่างที่กล่าวมาโดยความรักและซื่อสัตย์ที่เขามีให้แมรี่ส่งผลให้สุดท้ายแล้วเจมจะเลิกหลอกตัวเองและโอบรับความผิดที่ตนได้ก่อความรู้สึกผิดชอบโชคดีนเป็นพื้นฐานของมนุษย์จะวนกลััคืืืืนนนนนมมมมาา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 าออออออีีกรรร้้ง้งงงงงยยยใจใจจิิตตขเเ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 ลลลลลววว่่่่่่ะะดดหหถสสสูุแพททไไป ร่างปีศาจที่เป็นไซรัสแห่งการหลอกตัวเองเขาจะได้พบกับแมรี่ในนิมิตโดยโบทสนทนาและจดหมายฉบับสุดท้ายของเธอความรู้สึกผิดที่เกาะกินจิตใจของเขาจะถูกบรเทาลงแมรี่ <Mary S 1> ไม่ได้โกรธเกลียดที่เจมลงมือสังหารเธอกลับกันมันยังเป็นการช่วยความปรารถนาครั้งสุดท้ายของเธอเป็นจริงความปรารถนาที่ต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดสิ่งที่เหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่ขาดหายไปคือข้อความในจดหมายที่แมรี่บอกว่ารักเจมมากและต้องการให้เขามีชีวิตอยู่ต่อสิ่งนี้ช่วยให้เจมสามารถแบกรับเรื่องราวในอดีตและใช้ชีวิตต่อไป จุดจบในรูปแบบของมาเรียเงินไขของเส้นทางนี้จะแตกต่างจากลีฟเล็กน้อยตรงที่เจมจะต้องให้ความสนใจมาเรียมากกว่าแมรี่ยกตัวอย่างเช่นการที่เขาเข้าไปเยี่ยมไขามาเรียบ่อยๆหรือแม้กระทั่งการตอบสนองต่อบทสนทนาสั้นๆระหว่างเดินทางและที่สําคัญเจมจะต้องไม่เปิดดูรูปหรือจดหมายของแมรี่เลยตลอดการเดินทางเมื่อเงินไขทุกอย่างครบถ้วนในฉากจบของเกมเจมจะได้พบกับแมรี่ที่รอเขาอยู่เธอไม่พอใจที่เจมลงมือกับเธอและยิ่งรับไม่ได้ที่เขาให้ความสาคัญกับมาเรียมากกว่าสุดท้ายทั้งคู่ก็ต่อสู้กันก่อนจะเป็นเจมที่ลงมือสังหารเธอ ก็เลือกที่จะลบตัวตนของแมรี่ออกไปจากชีวิตอย่างถาวรก่อนที่จะเดินทางกลับไปหามาเรียซึ่งคล้ายเป็นตัวแทนของแมรี่ใน,นแบบฉบับที่โดนใจเจมมากกว่าเธอมอบจดหมายฉบับสุดท้ายของแมรี่ให้เขาแต่เจมไม่แม้แต่จะชำเลืองมองทั้งคู่เลือกที่จะเดินทางออกจากไซเลนฮิลไปด้วยกันแต่ะอยู่มาเรียก็ไอออกมานี่เหมือนกับตอนที่แมรี่เริ่มป่วยดูเหมือนว่าไซเลนฮิลจะมอบของขวัญให้เจมในรูปแบบของเรื่องราวที่ซ้ำรอยเดิม In water เราจะพบกันอีกครั้งใต้พื้นน้ำ งื่อนไขสำคัญของฉากจบนี้จะเป็นการที่เจมส์ดิบมีที่แองเจล่าตั้งใจจะใช้ปิดชีวิตตัวเองขึ้นมาดูพฤติรกรรมเช่นนี้ทําให้ดูเหมือนว่าเขากําลังคิดและรู้สึกแบบเดียวกับ Angela, แองเจล่าละเขาจะต้องไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมาเรีย ไม่ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมไข้หรือการตอบสนองในรูปแบบต่างๆตอนที่เขาและเธอเดินทางไปด้วยกันโดยในตอนจบของเรื่องหลังจากที่สังหารมาเรียแล้วเจมส์จะกลับมาที่รถเขาเฝ้าข้ามโควนถึงแมรี่บอกว่าคิดถึงและอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอเหตุผลที่เขาพยายามตามหาแมรี่มาโดยตลอดเพราะอยากจะเชื่อว่าจริงๆแล้วเธอยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่สิ่งที่เขาเจอเป็นเพียงความว่างเปล่าโดยความเจ็บปวดและเหนื่อยล้าเจมส์ด้วยที่จะขับรถพุ่งลงทะเลสาบโดยหวังว่านั่นจะทําให้เขาและเธอได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง Stillness การจากไปอย่างสงบ ฉากจบนี้จะเป็นส่วนขยายของ Inwater โดยมีเงื่อนไขว่าเจมส์จะต้องไปเก็บโปสการ์ดทะเลสาบทอลูกามาซะกอ่อนความสาคัญของโปสการ์ดนั้นจะช่วยทําให้เจมส์คิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขระหว่างเขาและแมรี่เป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองเต็มไปได้วยความรักและความเข้าใจเมื่อเจมส์กลับมาที่รถเขาจะกล่าวโทษตัวเองและร้องของการอาภัยจากแมรี่ซึ่งเธอก็ตอบรับและบอกเขาว่ามันไม่เป็นไรเลยไม่ว่ายังไงเธอก็จะรอเขาอยู่เสมอคำปลอบประโลมนั้นทําให้จิตใจของเจมส์สงบลงเขาได้รับการอาภัยจากคนที่เขารักแต่นั้นไม่ได้หมายคววววาาาาาาม่่่่เเเเเขขขจจจะออออภัััยยให้ต้ตงงงงงดดสุุททึบบรรรพพลืื รีเบิร์ตการกำเนิดใหม่เจมจะได้รับรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองไซเลนท์ฮิลว่าแท้จริงแล้วมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนอยู่โดยพลังอำนาจของเทพบรรพการทําให้เมืองนี้มีอะไรที่แตกต่างจากเมืองอื่นเมื่อเขาทราบดังนั้นจึงตัดสินใจเก็บรวบรวมวัตถุสําหรับทําพิธีกรรมชุบชีวิตแต่การที่เขาจะทําแบบนั้นได้เขาจําเป็นจะต้องลบตัวตนของตัวเองทิ้งไปนันรวมถึงมาเรียด้วยเมื่อเจมสังหารมาเรียแล้วเขานําร่างของแมรี่ที่ซุกซ่อนไว้ออกมาก่อนจะพายเรือไปท่ามกลางสายหมอกโดยหวังใช้พลังของเทพบรรพการัาร้ง Bless ความสุข เมื่อเจมเดินทางมาถึงโรงแรมเรควิวห้อง312ก่อนที่เขาจะเปิดวิดีโอเทปเจมเลือกที่จะดื่มไวท์คลอเดียเข้าไปมันเป็นยาหลอนประสาทที่ขึ้นชื่อว่ามีฤทธิ์รุนแรงที่สุดและเมื่อเขาเปิดวิดีโอเทปดูเนื้อหาในเทปจะมีแต่เรื่องราวความสุขของเขาและเธอก่อนที่ภาพจะตัดมาในห้อง312อีกครั้งแต่ในคราวนี้ตัวของเจมได้หายไปแล้วบางก็ว่าเขาได้หลุดเข้าไปในโลกของวิดีโอเทปและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่นั่นบางก็ว่าเขาไม่ได้มีความสุข แคตติดอยู่ในเรื่องราวที่วนเวียนไปมาไม่รู้จบบางก็ว่าเขาได้เดินอ,ออกจากห้องนี้ไปแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยผลของยาหลอนประสาททําให้สิ่งที่เขาเห็นในทีวีนั้นเปลี่ยนแปลงไปเจมจะไม่มีวันรับรู้เลยว่าตัวเขาเองนั่นแหละคือคนที่สังหารแมรี่เหมือนอย่างที่มีใครบางคนเคยบอกผมไว้ว่าบางครั้งการไม่รับรู้อะไรเลยก็มีความสุขมากกว่าด็อกฉากจบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเจมเก็บรวบรวมกุญแจน้องหมาจนครบและเลือกที่จะเปิดประตูเข้าไปในห้องสังเกตการแทนที่จะเข้าไปในห้องสามหนึ่งสองเขาจะพบกับผู้วงการที่ก่อให้เกิดเรรืื่ออองงงงาาววทััั้้หหมมมดนนนคตึ อย่าไปนับว่ามันเป็นฉากจบจริงๆจังๆแล้วกันอันนี้ผู้พัฒนาเขาใส่เข้ามาแบบคำๆเฉยๆเอะนะ UFO ผู้มาเยือนในฉากจบนี้จะเป็นอีกหนึ่งฉากจบแบบขายขำเมื่อเจมใช้งานบรูเจมตามสถานที่ต่างๆจนครบและกดใช้มันอีกครั้งในห้อง312เขาจะถูก UFO ดูดเข้าไปก่อนจะพบกับเจมของไซเลนทิวในเวอร์ชัน2001หมอนั่นจะบอกว่าเขาคือตัวโคลนนิ่งและได้เวลาที่เขาจะต้องกลับบ้านแล้ว และนี่คือตอนจบทั้งหมดของ Silent Hill 2 Remake ช่วยบอกผมหน่อยสิว่าเพื่อนๆชอบฉากจบแบบไหนมากที่สุดสำหรับผมแล้วผมชอบแบบเลสครับเพราะอย่างที่บอกบางครั้งการไม่รู้อะไรก็มีความสุขมากกว่าและสำหรับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ